รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่ทำไมถึงต้องยืนขึ้นเมื่อถึงท่อนฮาเลลูยาน่าจะรู้จักคุ้นเคยกันดีกับคำว่าฮาเลลูยาเนาะฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาซึ่งท่อนนี้เนี่ยมันมาจากเพลงเมสไซยาสของแฮนเดลโดยเมื่อการแสดงครั้งแรกพรีเมียร์ครั้งแรกเมื่อปี1743ที่กรุงลอนดอนเนี่ยคิงจอร์จเขาได้ไปฟังด้วยแล้วก็เกิดประทับใจมากจนเผลอลุกขึ้นยืนตอนท่อนฮาเลลูยาแต่บอกก่อนนะว่าอันเนี้ยเป็นแค่การสันนิษฐานอันแรกอีกข้อสันนิษฐานที่มีทฤษฎีที่เกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าเพลงเมสไซยามันมีความยาวมากเพราะฉะนั้นหลังจาก2ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยอาจจะเหน็บกินพอถึงฮอนฮาเลลูยาเนี่ยก็เลยทำให้คิงจอร์จที่มีอาการเมื่อยอาการเหน็บเนี่ยเจ็บเท้าตัดสินใจยืนขึ้นเพื่อที่จะผ่อนคลายจนทำให้คนเนี่ยเขายืนตามเพราะว่ามันเป็นขนบธรรมเนียมสมัยนั้นว่าถ้ากษัตริย์ยืนจะต้องยืนตามจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดเลยว่าทำไมถึงต้องยืนแต่ก็ยืนกันGen Z and Classical Music